at the middle. The Haiku official. And two.สวัสดีครับคุณผู้ชมมาพบอีกแล้วกับก้าวเป็นคนเวียดนามนะครับวันนี้ก้าวจะรีวิวสนามบินสุวรรณภูมินะครับนี่คือเกือบ7ปีไม่ได้เช็คอินที่สนามบินสุวรรณภูมิบอกว่าส่วนมากเวลาเที่ยวไทยนะครับผมจะลงที่สนามบินดอนเมืองเดี๋ยวเราจะลองดูว่าหลังจาก7ปีนี้สนามบินดอนเมืองมันจะเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างนะครับสนามบินสุวรรณภูมินี่มันเป็นศูนย์การค้าใหญ่ที่สุดในเอเชียมันโหคนเยอะมากนักท่องเที่ยวเยอะมากแล้วมันจะมีสวนข้างบนสุดนี้ด้วยโอ้ยมีแต่ละหล่อเท่านั้นนะครับคือท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นหนึ่งในสนามบินขนาดใหญ่แล้วก็สวยมากในเอเชียนะมันจะมีลูกปั้นแบบเนี้ยคือผมไม่แน่ใจว่าลูกปั้นนี่มันมีความหมายอะไรบ้างนะครับคือช่วงวันนี้เป็นวันหยุดยาวที่เวียดนามคนเลยเดินเยอะมากนะครับคนเดินไปเที่ยวเมืองนอกเยอะมากคู่บึกเยอะ4 at the middle The hiker official and 2 at the rear xin quý khách lưu ý chỉ dẫn của tiếp viên thành phố của các anh thần thành phố vĩ đại của những vị thần bất tử thành phố châu báu tráng lệ của thần Indra chiếc ngai vàng của đức vua Ayutthaya thành phốcủa đền đài tráng lệ, thành phố của cung điện và lãnh địa hoành tráng nhất của hoàng gia, ngôi nhà của thần Vishnu và tất cả các vị thần.คือสนามบินมันกว้างมากนะครับตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าผมอยู่ชั้นไหนนะครับแต่มันกว้างมากแล้วคือวันนี้คือช่วงนี้เป็นช่วงวันหยุดยาวที่เวียดนามแล้วก็คนเวียดนามจะบินมาเที่ยวไทยเยอะมากเนี่ยทุกคนเขาจะไปเป็นทริปแบบนี้เลยนะครับมันจะมีทัวร์คือมีหลายคนก็เขาจะจองผ่านทัวร์แบบนี้นะครับนี่ทุกคนเห็นไหมคนนู้นเขาก็จะถือธงชาติแบบนี้นะครับเดี๋ยวกำลังรอเพื่อนขอเข้าห้องน้ำอยู่นะครับแล้วผมจะรีวิวว่าเฮ้ยสนามบินสุวรรณภูมิมันเปลี่ยนแปลงมากแค่ไหนนะครับคุณผู้ชมคือทุกคนเห็นไหมคือผนังเขาจะเน้นสถานที่ท่องเที่ยวที่ไทยอย่างเช่นวัดอรุณเนี่ยตรงเนี้ยคือผมไม่แน่ใจว่า1 2 3ทั้งหมดจะมีสัก3ชั้นแล้วก็เพดานจะเน้นเป็นสีขาวนะครับเดี๋ยวกำลังเดินเข้าเช็คอินนะครับจะรีวิวสุดๆให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าประเทศไทยตอนนี้มันเปลี่ยนแปลงมากแค่ไหนนะครับแล้วทุกคนก็อย่าลืมติดตามอย่าลืมติดตามก้าวนะครับเดี๋ยวก้าวจะมารีวิวให้เต็มที่เลยนะครับให้คุณผู้ชมได้ดูได้เห็นแล้วก็ใครอยากแนะนำให้ผมรีวิวที่ไหนบ้างก็สามารถคอมเมนต์ให้ผมในคลิปด้านล่างด้วยนะครับนี่เกาะมักนี้มันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ตราดมันอยู่ที่จังหวัดตราดหรือเปล่าผมไม่รู้ว่าอันนี้ผมไม่เคยไปนะครับเนี่ยคือโชคดีนะครับเพิ่งถึงสนามบินมันจะมีซิม7วันแบบนี้นะครับมีให้ผมเลยเพราะว่าตอนนี้ผมกำลังขายอยู่นี่ซิม2นะครับมิงเบอร์เดนสันใบลามิงกอซิมเดซุงล้วนแต่บีมิงดังบานซิม2ในแบ่งไงจอให้ดูเลยเน้นมิงมากตือเวียดนามมิงกี้หวัดตือเวียดนามก็คือผมแอคทีเวตที่เวียดนามซิมนี้เลยนะครับของซิมทรู7วันนะครับคุณผู้ชมเนี่ยตอนนี้กำลังขายอยู่ที่เวียดนามนะครับแล้วก็พยายามทำคอนเทนต์เพื่อแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็หลายๆอย่างเกี่ยวกับประเทศไทยแล้วก็ขายซิมนี้ให้คนเวียดนามแล้วก็บอกว่าคนเวียดนามมาเที่ยวไทยเยอะมากนะครับทุกคนอย่าลืมสนับสนุนผมด้วยนะครับโอ้ทุกคนดูดิคนเดินเยอะมากคือจากที่ผมอ่านในข่าวนะครับสนามบินสุวรรณภูมินี้มันเป็นศูนย์การค้าใหญ่ที่สุดในเอเชียมันจะมีประมาณ700ร้านขายสินค้านู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็มันจะมีร้านขายปลีกนี่ duty free โหคนเยอะมาก
แข่งกันมาเที่ยวไทยแล้วนะครับแข่งกันมาบินที่บินไปลงที่สนามบินสุวรรณภูมิแล้วนะครับนี่ทุกคนต้องเห็นกับตานะครับได้มาเหนือโอ้ยไทยซูริกต้องรำแต่ที่จบที่เดินแนวเดินเล่ยสายหน้าไงบ้างเมื่อทำตู้ไงได้หลับไทยซูริกเดินได้สักหลับเราอยอมรับว่าที่ไทยมีแบรนด์เครื่องสำอางอะไรสมมติที่โฆษณา LCD นี่ทุกคนเห็นไหมสมมติที่กลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มคนเวียดนามหมดเลยนะคะเขาน่าจะจองผ่านทัวร์ตามนู้นคือเหมือนแบบเขาอยากไปเที่ยวหลายที่ไงก็จะจองผ่านทัวร์เพื่อจะได้ประหยัดแล้วก็ผมราคาไปเที่ยวได้หลายที่กินได้หลายอย่างด้วยนะครับแล้วก็เผื่อที่จะมีประสบการณ์นะสื่อของเที่ยวกินให้สะดวกบีสป็อก Samsung มีโฆษณานี้อยู่เลยบีสป็อกของเรานั่นเองก็คือตอนนี้ทำที่บริษัท Samsung ก็โฆษณาตู้เย็นนั้นๆเลยที่มีชื่อว่าบีสป็อกนะครับใครสนใจซื้อก็สามารถซื้อบีสป็อกที่ไทยเลยนะครับเป็นตู้เย็นที่เน้นการออกแบบดีไซน์แล้วก็มีหลายสีให้เราเลือกนะครับ colorful เยอะมากคนแน่นมากนะครับต้องออกทางไหนอ่ะเวลทามเดี๋ยวแป๊บนึงงงแล้วตอนนี้งงแล้วไม่รู้ว่าต้องไปทางไหนดีหรือจะไปทางนี้แล้วจะไปทางไหนอ่ะไปพาสปอร์ตแอนด์ priority อ๋ออันนี้สำหรับคนไทยคนต้องเห็นกับตานะครับคนเยอะมากคือนานมากไม่ได้ลงเครื่องบินที่สนามบินสุวรรณภูมิก็เลยงงอยู่นิดหน่อยนะครับ immigration form เราต้องกรอกตรงนี้ก่อนใช่ไหมใช่แล้วต้องกรอกข้อมูลที่นี้ก่อนนักท่องเที่ยวก็มีทุกต่างประเทศนะครับดูจากการแต่งตัวเนี่ยทุกคนก็จะเห็นดีเลยคนเยอะมากไม่รู้จะถึงที่พักตอนกี่โมงนะครับเพราะว่าตอนที่จะลงสนามบินจะมีพี่ชายมารับบอกว่าบ้านพี่ชายอยู่แถวนี้เองอะครับอยู่แถวสนามบินสุวรรณภูมิเองครับพี่เขาบอกว่าเดี๋ยวไปรับให้แล้วก็ไปส่งที่พักนะครับกว้างมากดูแบบทันสมัยมากดูแบบทัศนียกรรมการออกแบบทันสมัยมากนะครับแล้วก็มีร้านขายเยอะแยะทั้งเครื่องสำอางเอ่ยน้ำหอมเอ่ยนักท่องเที่ยวเยอะมากต้องเดินทางไหนต่อนะครับคือมันกว้างมากจริงๆกว้างจนหลงทางเนี่ยมัวแต่ถ่ายคลิปนะครับแต่เซ็นเซอร์ยังไม่ถึงน่าจะไปสุดทางเลยหรือเปล่าตามที่ผมดูข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตอันนี้น่าจะประมาณ4กิโลเมตรนะครับความยาวของสนามบินนี้4กิโลเมตรคือมันยาวมากเดี๋ยวลองตามคนแนะนำคนนี้คนนั้นคนนี้น่าจะเป็นไกด์พาเที่ยวไทยนั่นเองน่าเป็นไกด์คนเวียดนามพาเที่ยวไทย
โอ้โหคนเยอะมากแล้วมันจะมีสวนข้างบนสุดนี้ด้วยว้าวอันนี้เพิ่งรู้เลยเนี่ยจะมีสวนข้างบนสุดนี้ให้เราด้วยโอ้ใหญ่มากคือเขาทำสวนแบบนี้ดีเยี่ยมจะได้แบบลมเย็นไงนี่อ่ะตรงนี้ห้ามถ่ายแล้วห้ามถ่ายแล้วนี่มันใหญ่มากนะครับเดี๋ยวจะลงชั้นล่างลองหาอะไรกินก่อนตอนรอพี่ทรายมารับนะครับไม่รู้ชั้นล่างมันจะมีอะไรเอ่ยเดี๋ยวตอนนี้ขอไปเดินเล่นแถวนี้ก่อนนะครับเพราะว่านานมากผมไม่ได้มาลงที่สนามบินสุวรรณภูมิอยากมาดูอยากมาเห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงมากแค่ไหนนะครับเดี๋ยวฉันลงฉันข้างบนดูก่อนว่ามันจะมีอะไรในนั้นนะครับคนเยอะมากจำได้ว่าด้านล่างฉันใต้ดินจะเชื่อมต่อกับแอร์พอร์ตลิงเดี๋ยวขึ้นข้างบนนี่ทุกคนเห็นไหมคือคนเยอะมากคนเยอะมากจริงๆโอ้พระเจ้าดูดิมันถูกแล้วที่ผมบอกว่านักท่องเที่ยวเขาแข่งกันมาเที่ยวที่ไทยจริงๆนะครับแล้วนี่สนามบินสุวรรณภูมิคือมันกว้างมากจริงๆมีทั้งหมด1 2 3 4 4ชั้นน่าจะเป็น4ชั้นถูกไหมคือไม่แน่ใจว่ามันจะเป็น4ชั้นหรือเปล่านะครับถ้าสมมุติว่ามีอะไรที่ผมพูดผิดก็คุณผู้ชมกรุณาคอมเมนต์ให้ผมในคลิปด้านล่างด้วยนะครับตอนนี้ก็กำลังเดินเล่นข้างบนเพื่อมารีวิวนะครับสวยมากถ้าอยากไปถ่ายรูปตรงนู้นนะครับดูดิสนามกว้างแล้วก็ใหญ่มากด้วยข้างในตรงนู้นมันจะมีจะดีคือการตกแต่งที่นี่มันจะเน้นนะสัญลักษณ์ของประเทศไทยว่างมากคือท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นหนึ่งในสนามบินขนาดใหญ่แล้วก็สวยมากในเอเชียนะครับตั้งอยู่ในกรุงเทพประเทศไทยนะครับคือที่นี่มันผมจะมารีวิว5ปัจจัยนะครับที่ผมเห็นว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของสนามบินสุวรรณภูมินะครับหนึ่งก็คือสถานปัตยกรรมที่ไม่เหมือนใครคือท่าอากาศยานสุวรรณภูมินี้นะครับถูกออกแบบตามสไตล์สถานปัตยกรรมทันสมัยมากนะครับโดยถ้าทุกคนสังเกตนี่อาคารจะสูงมากอาคารสูงมากนะครับแล้วก็มีความยาวถึง4กิโลเมตรเหมือนเมื่อกี้ที่ผมบอกแล้วแล้วก็ความกว้างนี่ความกว้างหลังคาแล้วก็ผนังนี่มันจะเน้นความกว้างมากนะครับให้นักท่องเที่ยวเขาเดินทางสะดวกนะครับโอ้ยมีแต่ละหลอดเท่านั้นนะครับเธอเราจะมีลูกปั้นเยอะมากนะครับมีลูกปั้นน่าจะเป็นการช่วยป้องกัน
คือผมเองยังไม่รู้ว่าความหมายของลูกปั้นอันนี้สองอันนี้ทุกคนเห็นไหมผมไม่รู้ว่าลูกปั้นนี่มันมีความหมายอะไรบ้างนะครับทุกคนก็สามารถคอมเมนต์ให้ผมในคลิปด้านล่างด้วยนะครับแล้วเหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับด้านล่างนี่มันจะเป็น ศูนย์การค้าใหญ่มากนะครับคือมันจะมีประมาณมากกว่าแบบ700ร้านค้าปลีกแล้วก็ร้านอาหารแล้วก็บาร์แล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆนะครับแล้วก็สิ่งที่อำนวยความสะดวกละมันจะทำให้นักท่องเที่ยวสามารถหาของฝากหรือว่าของที่ระลึกต่างๆได้ง่ายมากนะครับมันจะมีลูกปั้นแบบเนี้ยคือผมไม่แน่ใจว่าลูกปั้นนี่มันมีความหมายอะไรบ้างนะครับคุณผู้ชมก็สามารถคอมเมนต์ให้ผมในด้านล่างนะครับการสถานบัตรออกแบบนี่มันจะเน้นสัญลักษณ์ของไทยมากนะครับอันนี้ก็คือไทยแอร์เวย์นะครับโอเคเดี๋ยวลงชั้นล่างนะครับคือมันกว้างมากจริงๆแต่สิ่งที่ผมสังเกตว่าอันนี้แอร์ตรงว่ามาเขาออกแบบกว้างแบบนี้แล้วก็สูงแบบนี้มันทำให้เรารู้สึกว่าไม่อึดอัดสบายไม่ร้อนนะครับโอเคเดี๋ยวลองชั้นล่างนะครับโอ้ยมีแต่ละหล่อเท่านั้นนะครับเธอเราจะมีลูกปั้นเยอะมากนะครับมีลูกปั้นน่าจะเป็นการช่วยป้องกันคือผมเองยังไม่รู้ว่าความหมายของลูกปั้นอันนี้สองอันนี้ทุกคนเห็นไหมผมไม่รู้ว่าลูกปั้นนี่มันมีความหมายอะไรบ้างนะครับทุกคนก็สามารถคอมเมนต์ให้ผมในคลิปด้านล่างด้วยนะครับแล้วเหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับด้านล่างนี่มันจะเป็นศูนย์การค้าใหญ่มากนะครับคือมันจะมีประมาณมากกว่าแบบ700ร้านค้าปลีกแล้วก็ร้านอาหารแล้วก็บาร์แล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆนะครับสิ่งที่อำนวยความสะดวกละมันจะทำให้นักท่องเที่ยวสามารถหาของฝากหรือว่าของที่ระลึกต่างๆได้ง่ายมากนะครับมันจะมีลูกปั้นแบบเนี้ยคือผมไม่แน่ใจว่าลูกปั้นนี่มันมีความหมายอะไรบ้างนะครับคุณผู้ชมก็สามารถคอมเมนต์ให้ผมในด้านล่างนะครับการสถานบัตรออกแบบนี่มันจะเน้นสัญลักษณ์ของไทยมากนะครับอันนี้ก็คือไทยแอร์เวย์นะครับโอเคเดี๋ยวลงชั้นล่างนะครับคือมันกว้างมากจริงๆแต่สิ่งที่ผมสังเกตว่าอันนี้แอร์ตรงว่ามาเขาออกแบบกว้างแบบนี้แล้วก็สูงแบบนี้มันทำให้เรารู้สึกว่าไม่อึดอัดสบายไม่ร้อนนะครับโอเคเดี๋ยวลองชั้นล่างนะครับนี่แล้วที่นี่มันก็จะมีที่แตกของแบบนี้ให้เราด้วยนะครับถ้าคุณผู้ชมใครจะนั่งเครื่องบินที่สนามบินสุวรรณภูมิก็ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องแตกของนะครับแล้วก็มีที่ขายซิม Wi-Fi ให้เราด้วยแล้วก็มีทรูตรงนู้นนะครับทรูเราสามารถซื้อทรูตรงนู้นสำหรับคนเวียดนามนะครับใครที่วางแผนจะซื้อซิมทรูก็สามารถซื้อผ่านผมได้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมกำลังขายอยู่นะครับนี่ลองชั้นบีเราก็สามารถเชื่อมต่อ Airport Link ได้เลยนะครับแล้วก็ชั้นที่3จะมี Food Beverage สำหรับใครที่มาเที่ยวที่มาสุวรรณภูมิแล้วก็ไม่รู้ว่าหาของกินจากไหนแล้วก็เดินเชื่อมต่อเดินทางแอร์พอร์ตหรือยังไงก็ดูตามป้ายนี้ได้เลยนะครับโอ้ของโปรดของผมนะครับทุกคนที่สนามบินมีขายข้าวเหนียวมะม่วงด้วยนะครับน่ากินมากเดี๋ยวต้องซื้อเลยของโปรดของผมนะครับ
นี่นะครับคือแบบขอโทษนะครับเห็นราคาเงียบเลยนี่ต้องไปดู 7-Eleven อ่ะเห็นแล้วมันจะมี 7-Eleven ให้เราด้วยนะครับเดี๋ยวซื้อของกินเล่นๆก่อนนะครับบอกว่าพี่สายถึงแล้วครูทุกคนรู้เปล่าผมเป็นคนที่ชอบกินเบอร์เกอร์ที่แซ่บและเนื้อแรงมากนะครับแล้วก็เน้นเบอร์เกอร์นี่เคยอากาศร้อนมากร้อนเหมือนที่โฮจิมินห์เลยเวียดนามมันก็ร้อนเช่นกันแล้วก็พี่สายไปรับนะครับ เดี๋ยวจะไปรับที่พักแล้วก็